ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยของเมนูของหวานนะครับที่มาพร้อมกับความอร่อยในวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าความอร่อยนะฮะอันนี้มัดใจลูกค้ามากว่า7ปีแล้วครับแน่นอนว่าทุกๆเมนูของร้าน Audrey Cafe and Bistro นะครับได้ถูกสร้างสรรค์อย่างพิถีพิถันเป็นอย่างดีแน่นอนล่ะครับต้องบอกว่าบรรยากาศที่นี่นะครับสวยงามหรูหรานะฮะสมกับเป็นสไตล์ French Vintage จริงๆนะฮะมองไปทางไหนก็สบายตาสบายใจนะครับเหมาะมากๆกับการที่จะมานั่งพักผ่อนในวันหยุดแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปหามุมสวยๆนะครับเพื่อชิมขนมอร่อยๆกันดีกว่าครับตามมาเลยฮะอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับเข้ามาที่ร้าน Audrey Cafe and Bistro นะฮะก็ต้องสั่งเครื่องดื่มเย็นๆแบบนี้แหละครับอันนี้นะครับชื่อเมนูว่า Audrey on my mind นะฮะโอ้โหบอกได้เลยนะฮะว่าสดชื่นมากๆครับ Audrey is on my mind นะฮะมันจะเป็น peach นะครับแล้วก็จะมีเสาวรสนะครับแล้วเขาก็จะใส่ตัวไซรัปนะฮะอย่าง blue grenadine นะฮะมันก็จะมีสีน้ำเงินแบบนี้แต่รสชาตินี่คือเปรี้ยวหวานแล้วก็สดชื่นแน่นอนครับ wow.มาที่เมนูของหวานดีกว่านะครับอันแรกก่อนเลยนะครับอันนี้ก็คือยูนิคอร์นโคคอนัทเครปเค้กนะครับที่บอกว่าเป็นเครปเค้กนี่คือมีทั้งเครปแล้วก็เค้กเลยนะฮะอันนี้ด้านล่างจะเป็นเครปนะฮะแล้วก็ชั้นบนนี่เป็นเค้กแล้วก็สีสันของเขาเนี่ยแบบเป็นยูนิคอร์นเลยแต่ว่าแบบไทยๆก็คือเป็นสีแบบใสรุ้งเลยนะฮะมีแบบ7สีมณี7แสงเวลารับประทานนะฮะเขาจะมีซอสมะพร้าวมาให้ด้วยเขามีแบบเนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นเป็นเส้นๆเยอะๆลงไปแบบนี้เลยเครปนุ่มๆ นะฮะกับซอสที่เป็นแบบมะพร้าวเยอะๆแบบนี้มันเข้ากันแน่นอนฮะระหว่างเครปเนี่ยจะมีครีมอยู่แล้วเป็นวิปปิ้งครีมนะครับดังนั้นเวลาทานมันก็จะแบบเบาๆอ่ะแล้วก็ถ้าเราอยากจะเพิ่มรสชาติความเป็นกะทินะฮะความเป็นมะพร้าวก็จะมีตัวซอสด้วยนะฮะวางข้างๆแล้วเราก็จะตัดอีกนิดนึงปึ๊บอีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าอลังการไม่แพ้กันนะฮะอันนี้คือไมโลซิสลิงโรตีนะครับเขาเสิร์ฟมาในลักษณะกระทะร้อนนะฮะก่อนที่เราจะรับประทานเขาจะมีซอสไมโลเราก็จะราดลงไปนะครับต้องบอกว่าเป็นกระทะร้อนนะฮะที่เป็นของหวานจานแรกที่เคยกินแล้วก็เครื่องเยอะมากโรตีนี่ต้นตำรับเลยคือกรอบแล้วก็ดีมากนอกเหนือจากโรตีนะฮะฟูๆกรอบๆแบบนี้นะฮะยังมีไอศครีมวานิลาเต็มๆลูกหนึ่งนะฮะแล้วก็จะมีแมชเชลโล่นะฮะขาวๆแบบนี้ซึ่งพอมันอยู่ในกระทะร้อนมันก็จะละลายนิดหนึ่งแล้วมันจะหอมๆด้วยแล้วก็จะมีคุกกี้ช็อกโกแลตด้วยนะฮะมันก็จะกรอบๆนอนเคี้ยวเข้าไปบอกได้เลยว่าประทับใจมากอันนี้อีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้แนะนำเลยนะฮะ Flower Pot Cake นะครับที่ Audrey นะฮะเขามีหลายแบบมากนะฮะแต่เนี้ยเราหยิบยกมา2รสนะครับอันแรกนะครับก็คือจะเป็น Pink and Purple Hydrangea นะฮะส่วนอีก1อันนะฮะอันนี้จะเป็น Pink Rose ครับความพิเศษนะครับของเค้กที่เป็นกระถางต้นไม้คือด้านในนะครับจะมีไส้อยู่ข้างในด้วยนะครับอย่างอันนี้เนี่ยจะเป็นไส้คาราเมลนอกเหนือจากเค้กนุ่มๆนะฮะแล้วก็ครีมข้างบนแล้วยังมีไส้ข้างในด้วยเค้กเนื้อดีมากแน่นแล้วก็บัตเตอร์ครีมของเขาหอมมากคือมันละมุนมันเนียนมากนะครับมาที่อันนี้นะฮะพิงค์โรสนะครับหรือว่าเรดเวลเวตนะครับชิ้นใหญ่จังอ
อร่อยมากเลยนี้ข้างในเป็นไส้สตรอเบอรี่คอมโพสคือแบบเหมือนสตรอเบอรี่มาทั้งแบบทั้งลูกเลยหวานเปรี้ยวนิดๆแล้วก็ตัดกับครีมชีสข้างบนเนื้อเค้กอร่อยอยู่แล้วแนะนำเลยฮะกับอันนี้พิงโรสนะครับเป็น Flower Pot Cafe เค้กกระถางต้นไม้เรียกได้ว่าเมนูของหวานที่ Audrey Cafe and Bistro นะฮะอร่อยถูกใจสายหวานทุกอย่างแน่ๆนะครับมากันให้ได้ครับสำหรับร้าน Audrey Cafe and Bistro นะครับสาขาที่เรามาในวันนี้นะครับตั้งอยู่ที่ถนนทองหล่อซอย11ครับเข้าซอยมาเพียงประมาณ500เมตรนะครับอยู่ไม่ไกลจาก BTS ทองหล่อเลยผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินกันนะครับเมนูที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เอามาฝากในวันนี้นะครับบอกได้เลยนะฮะว่าถูกใจช็อกโกแลตเลเวอร์แน่นอนนะครับทำง่ายขายก็คล่องวันนี้นะฮะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขามีเคล็ดลับในการทำเมนูนี้มาฝากครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนโอ้ยฮิตกันมากเลยคุณผู้ชมครับกับขนมที่มีชื่อว่านูเทลล่าบราวนี่ขนมชนิดนี้คุณผู้ชมครับเนื้อจะฉ่ำน่ารับประทานมากเพราะว่าเขาใช้นมข้นจืดปลานกเกี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับฟอร์โมสและยังมีความหวานละมุนลิ้นด้วยครีมเทียมข้นหวานปลานกเกี่ยวฟอลคอนด้วยนะวิธีทำนูเทลล่าบราวนี่เริ่มจากผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์แป้งคัสตาร์ดผงโกโก้เบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเข้าด้วยกันนะครับจากนั้นผสมดาร์กช็อกโกแลตละลายนูเทลล่าเนยละลายครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนไข่ไก่และกลิ่นวานิลาคนผสมเข้าด้วยการเติมแป้งที่ผสมไว้คนจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วแบ่งส่วนผสมออกเป็น2 ส่วนส่วนที่1ผสมกับคุกกี้ช็อกโกแลตบดละเอียดคนให้เข้ากันครับต่อมาเทส่วนที่1ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยให้เรียบราดทับด้วยส่วนที่2นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากพิมพ์พักไว้ให้เย็นก่อนนะครับตกแต่งให้สวยด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูโรยหน้าด้วยช็อกโกแลตขูดอู้น่ากินน่ากินใช่ไหมล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconformprofessional.com ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าสักครู่หนึ่งอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะครับบุหลันงาดำสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงบุหลันงาดำของเราตำรับนี้ดัดแปลงนิดหน่อยนะครับคุณผู้ชมดั้งเดิมจะเห็นว่าใช้ใบเตยหรือไม่ก็ดอกอัญชันนะครับแต่สำหรับวันนี้ใส่งาดำเพื่อเพิ่มคุณค่าเข้าไปแล้วก็มีหยอดหน้าด้วยสังขยาแบบสมัยใหม่นิดหนึ่งนะครับว้าวจริงๆแล้วการทำขนมไทยเนี่ยเต็มไปด้วยเทคนิคนะคุณผู้ชมครับเอาแป้งมาละลายน้ำแล้วใส่น้ำตาลก็ได้ส่วนผสมแบบหนึ่งแต่ถ้าหากเอาแป้งมาละลายน้ำที่เป็นน้ำเชื่อมก็จะออกมาส่วนผสมอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นบุหลันงาดำของเราจึงต้องทำน้ำเชื่อมนะครับใส่น้ำแล้วก็เทน้ำตาลทรายลงไปต้มจนกระทั่งเดือดและน้ำตาลละลายนะครับคุณผู้ชมครับบุหลันงาดำของเราใช้แป้งถึง3ชนิดทีเดียวนะครับเริ่มต้นเราต้องใช้แป้งข้าวเจ้านะครับเสร็จแล้วก็แป้งมันแล้วก็แป้งถั่วเขียวผสมแป้งทั้ง3อย่างให้เข้ากันนะคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วก็ใส่งาดำอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์งาดำตราข้าวทองคั่วพอหอมแล้วก็บดให้ละเอียดนะครับแล้วนี่ก็คือน้ำเชื่อมที่เราพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทค่อยๆหยอดน้ำเชื่อมของเราลงไปคนผสมให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันคุณผู้ชมอย่าใจร้อนนะถ้าใจร้อนใส่ไปเสร็จแล้วพรวดแป้งจับตัวเป็นลูกๆหรือลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องคุณผู้ชมก็ต้องนั่งกลองอีกส่วนผสมเข้ากันเราก็จะใส่น้ำเชื่อมทั้งหมดลงไปส
วนผสมของแป้งทั้ง3อย่างและยังมีงาดำที่มีน้ำหนักมากกว่าแป้งถ้าคุณผู้ชมทิ้งไว้เฉยๆส่วนผสมของงาดำจะตกตะกอนเพราะฉะนั้นก่อนจะหยอดคุณผู้ชมเราก็ต้องคนตลอดเวลาแบบนี้ในลังถึงเนี่ยก็นึ่งถ้วยเตรียมไว้เคล็ดลับมีอยู่ว่าถ้วยที่เราจะทำจะต้องนึ่งร้อนๆเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะเห็นไหมคุณผู้ชมพอเราคนส่วนผสมของแป้งเสร็จเราก็ยกเหยือกมาเสร็จแล้วเราก็หยอดลงไปคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ปิดลังถึงนึ่งให้สุกเพียงขอให้ออกมาดีนี่คุณผู้ชมเห็นไหมสุกและจะมีหลุมตรงกลางนิดนึงประเดี๋ยวเราจะหยอดสังขยาลงไปนะครับสำหรับสังขยาที่จะหยอดถ้าเป็นตำรับเก่าคุณผู้ชมครับเขาจะหยอดสังขยาลงไปแบบดิบๆแล้วก็นึ่งต่อจนกระทั่งสุกแต่ปัจจุบันเรามีวิวัฒนาการในการทำสังขยาแบบใหม่เริ่มต้นด้วยการใช้กะทิอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกนะครับและสำหรับความเป็นสังขยาวันนี้คุณผู้ชมครับผมทำสังขยากลิ่นวานิลาตลาดโลโบซองเดียวเท่านั้นง่ายดายมากเลยครับคุณผู้ชมคนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เปิดเตาใช้ไฟอ่อนๆคุณผู้ชมครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับส่วนผสมของสังขยาของเราเดือดได้ที่แล้วคนผสมก่อนจนกระทั่งส่วนผสมสังขยาของเราเนี่ยอุ่นๆหรือเย็นสนิทนะคุณผู้ชมครับสังขยาพอเย็นแล้วก็เอามาใส่ถุงแล้วก็ตัดเล็กนิดเดียวไม่ต้องตัดใหญ่โตมากคุณผู้ชมถ้าเกิดจะเสิร์ฟใส่ถ้วยแล้วก็แถมไม้ให้เขาไปนั่งแชะกันเราเองก็แบบนี้คุณผู้ชมน่ารักนะใส่เยอะหน่อยดีกว่าดูน่ากินอันนี้สำหรับ1ที่ให้3ถ้วยกับกาแฟหรือสำหรับดินเนอร์ค่ำคืนนี้จะมีแขกมาก็ดูมีสกุลขึ้นมานิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะเราไม่กินอะไรคนเดียวเราต้องแบ่งคนที่เรารักด้วยผัดกันป้อนจานของเราป้อนเขาจานของเขาให้เขามาป้อนเราอากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้นะครับถ้าได้อะไรเย็นๆชื่นใจชื่นใจสายหวานคงปลื้มติดตามช่วงหน้าครับหน้าร้อนแบบนี้อดเปรี้ยวกินหวานของเรา2คนเนี่ยมีเมนูที่เรียกได้ว่าเอาใจหน้าร้อนทานเข้าไปเสร็จแล้วจะรู้สึกสดชื่นชุ่มฉ่ำเพราะว่าเมนูของเรา2คนวันนี้ชื่อว่าเมนูสตรอเบอรี่มูสพายนั่นเองค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นลอดช่องน้ำกะทิมะม่วงสุกวิธีทำวุ้นมะม่วงใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายเนื้อมะม่วงสุกบดละเอียดน้ำและสีผสมอาหารสีเหลืองไข่นำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วเทวุ้นมะม่วงลงในพิมพ์ประมาณ1/4ของพิมพ์พับไว้จนวุ้นทรงตัวดีวิธีทำวุ้นกะทิใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นและกะทิสำเร็จรูปนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วเทวุ้นกะทิลงในพิมพ์วุ้นมะม่วงที่ทรงตัวแล้วประมาณ1/2ของพิมพ์ใส่ลอดช่องใบเตยให้กระจายให้ทั่ววุ้นพับไว้ให้วุ้นทรงตัววิธีทำวุ้นลอดช่องใส่ลอดช่องใบเตยและน้ำลงในโถปั่นปั่นจนส่วนผสมละเอียดเทลงในภาชนะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเทวุ้นลอดช่องลงในพิมพ์ที่มีวุ้นกะทิรองไว้แล้วจนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีแล้วตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็พร้อมรับประทานค่ะ
ับเมนูวุ้นลอดช่องน้ำกะทิมะม่วงสุกเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกมามีบอกว่าหน้าร้อนแบบนี้นอกจากเมนูจะต้องสดชื่นแล้วสีสันยังต้องฉูดฉาดพายมูสสตรอเบอรี่ของเราแป้งพายเราก็เด็ดไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าสีสันเตะตามากมูสของเรามามีบอกว่าอยากให้กินเย็นๆเยอะๆแล้วก็มีสตรอเบอรี่สดแต่งหน้าด้วยว้าวขั้นตอนการทำแป้งพายให้อร่อยส่วนผสมแรกของเรานะคะที่จะเอามาทำตัวแป้งพายของเราเนี่ยช่วยให้แป้งพายของเราหอมเราเลือกใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะนอกจากความหอมแล้วเนี่ยนะแป้งพายของเราก็จะมันด้วยใช่เพิ่มรสหวานมันให้กับตัวแป้งพายของเราด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนะคะเราจะใส่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำลงไปเพิ่มกลิ่นให้เขาหอมๆมาฝากเราได้เราฝากมามีไว้ก่อนจ้ะขั้นตอนต่อไปของเราเนี่ยจะมาเตรียมส่วนผสมแป้งเราใช้แป้งสาลีในประสงค์ตรากบสามร้อยห้าสิบกรัมหลังจากใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบลงไปแล้วผงฟูค่ะคนให้เข้ากันก่อนให้ผงฟูกระจายตัวกับแป้งลูกปัดสีชอบแบบไหนใส่แบบนั้นวันนี้แม่เราเลือกแบบนี้มาเนยสดชนิดเค็มขอโทษจริงๆด้วยความที่อากาศบ้านเราตอนนี้ร้อนมากเนยสดเป็นแบบนี้เลยเอาออกมาจากตู้เย็นตีแป้งพายร่วนใช้หัวตีรูปใบไม้แล้วก็ข้อควรระวังคืออย่าเปิดสปีดสูงมากมิเช่นนั้นแล้วครัวของทุกคนจะมีหิมะในหน้าร้อน ข้อควรระวังอีกข้อหนึ่งอย่าตีนานแค่พอส่วนผสมจับตัวกันเป็นเม็ดทรายทรายแล้วอ่ะทรายแล้วโอเคใส่นมเลยเติมส่วนผสมนมแค่พอเข้ากันพอแล้วนะปิดเปิดสปีดแรงแป๊บนึงโอเคส่วนผสมเข้ากันแล้วมันเหลวค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราเอาออกมาใส่ถุงพลาสติกทิ้งไว้ข้ามคืน1คืนเขาก็จะแห้งมากขึ้นคลุกแป้งแล้วมามีเป็นคนรีดเนาะไม่เป็นไรเราหยิบแป้งให้เธอโอเครีดแล้วลูกแป้งพายตัวนี้เป็นแป้งพายที่เราทำทิ้งไว้1คืนจะสังเกตว่าแป้งเขาแห้งขึ้นเวลาครึ่งอย่าครึ่งถึงจบก็ดูนะโอ้ enoughทุกคนจะเห็นว่าขั้นตอนนี้ดูเหมือนง่ายนะคะแต่เราไม่ทำเองเลยเมื่อเป็นพิมพ์กลมใหญ่แล้วเข้าทุกซอกแล้วยังนานาว่าก็ดีแล้วนะพอเสร็จแล้วเราก็ใช้พายอย่างนี้นะขูดออกไปจากนั้นวางลงไปบนถาดนะคะโอเคเราซ่อมก่อนที่จะอบกดเป็นแบบนี้เพื่อที่ว่าเวลาอากาศร้อนๆเนี่ยลมร้อนๆดันขึ้นมาตอนอบเนี่ยตัวพายของเราจะไม่มีปัญหาไม่นุ่นขึ้นมาอ
หลังจากที่ใส่แป้งพายลงไปในเตาอบแล้วเนี่ยนะคะเราจะมาทำขั้นตอนของมูสของเรากันตัวมูสของเราเนี่ยจะมีส่วนผสมของเจลาตินอยู่2ส่วนส่วนนึงเราจะมาทำเป็นเยลลี่คือเทใส่ถาดส่วนนึงเราจะเอาเจลาตินของเราเนี่ยผสมลงไปในมูสตัวส่วนผสมตัวนี้จะเป็นเหมือนกาวที่ทำให้ครีมของเราเนี่ยทรงตัวได้สวยนานาเลือกใช้วุ้นเจลาตินสำเร็จรูปกลิ่นสตรอเบอรี่ตาโลโบค่ะเปิดง่ายมากเอานิ้วกดลงไปตรงนี้ถ้วยหนึ่งเดี๋ยวมาละลายแล้วใช่ไหมเราก็ใส่ลงไปที่ถาดนี้อันไหนละลายแล้วอันนี้เหรออ่าแต่เดี๋ยวแป๊บนึงยังจมอยู่อีกถ้วยหนึ่งนี้เดี๋ยวมาเราปล่อยให้เขาเย็นนะเดี๋ยวมาใส่ลงไปกับมูสน้ำต้องร้อนจริงๆใช่ใส่แล้วเราก็เทลงไปที่ถาดเลยเย็นนะจ๊ะทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องจับหน้าเขาตึงๆแล้วนำเข้าตู้เย็นนะคะหลังจากทิ้งไว้จนเซตตัวแล้วหั่นเป็นเต๋ามูสของเราเนี่ยนะคะจะหวานมันเราเลือกใช้ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะในการตีวิปปิ้งครีมหลายคนจะเจอปัญหาว่าตีเสร็จแล้ววิปปิ้งครีมไม่สวยสิ่งที่คุณต้องระวังในอากาศร้อนแบบบ้านเราคือวิปปิ้งครีมต้องเย็นจัดวันนี้ที่เราทำมูสวิปปิ้งครีมแล้วไม่ตีข้นนะแค่ออนตัวแค่นั้นก็พอละข้นมากยิ่งข้นยิ่งเละใช่โอเคนะคนพอเข้ากันจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาตีส่วนผสมด้วยกันสปีดแรงเลยนะประมาณ30วิก็พอละพอละพอละวิธีการดูว่าเขาใช้ได้แล้วนะคะเราต้องการที่เป็นครีมแบบนี้อ่ะทุกอย่างเย็นแล้วใส่กลิ่นสตรอเบอรี่ลงไปเพิ่มกลิ่นให้หอมยิ่งขึ้นจากนั้นหมามีบอกว่าอยากให้ตัวเจลาตินของเราที่เป็นเยลลี่เนี่ยเคลือบสตรอเบอรี่ของเราทั้งหมดก่อนเพราะฉะนั้นเราจะใส่สตรอเบอรี่สดลงไปในส่วนผสมของตัวเจลาตินอันนี้ของเราจากนั้นเยลลี่ของเรานะคะที่ทำเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยอ่ะมามีตะล่อมจากนั้นนานาจะเทส่วนผสมเนี้ยลงไปในนี้หมดเลยนะใช่หมดแล้วค่ะคือถ้าคนมากเนี่ยนะคะมูสของเราจะยังไม่เป็นทรงแบบนี้แน่มันจะเละเป็นน้ำเลยหรอเขาเรียกภูเขามูสนะเนี่ย หลังจากปาดแล้วรีบนำเข้าตู้เย็นนะคะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยทิ้งไว้นานๆเนี่ยทุกอย่างจะเหลวได้โอเคให้เขาเซตตัวก่อนนะโอเคนอกเหนือจากสตรอเบอรี่สดแล้วหมามีเตรียมไว้ช็อกโกแลตขูดขาวไว้ให้เราด้วยเพิ่มสีเขียวนิดนึงนะด้วยใบสะระแหน่โอ้ยเนื้อมูสครับเราคาดหวังว่ามันต้องหวานอะแต่พอกินเสร็จเราเปรี้ยวอะรู้สึกดีนะพอรู้สึกว่าร้อนๆเจอแบบนี้มันสดชื่นที่สำคัญเนี่ยมูสเนี่ยถ้าแช่เย็นจัดๆเนี่ยอร่อยเหลือเกินอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้นานาและอาจารย์เมย์เป็นตัวแทนของรายการอดเปรี้ยวกินหวานบอกสวัสดีจ้าอาหารอร่อยขนมอร่อยเครื่องดื่มดีๆมาที่นี่ได้เลยนะฮะ The Blooming Gallery นะครับขายชิ้นหลายร้อยคนขายสวยคุณผู้ชม
เนยกาแฟจางๆรับรองอร่อยชัวร์ค่ะ